ทำทานมาดีรักษาศีลไม่ดีเนาะชะตาก็อย่างนี้ราคาเขา36 ล้านบาทนะถ้าทานดีศีลดีเวลาเหลือสุขภาพแข็งแรงเอาเวลามาทำอะไรเนาะนักปฏิบัติมี4พวกนะพวกแรกก็ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วพวกที่2ปฏิบัติสะดวกบรรลุช้าพวกที่3ปฏิบัติลำบากบรรลุเร็วพวกที่4ปฏิบัติลำบากบรรลุช้าคุณครูไม่ใหญ่ท่านก็ขยายความที่ปฏิบัติสะดวกเนี่ยนะเนี่ยนะเพราะในอดีตทำทานมามากนะปฏิบัติสะดวกก็คืออยากจะหลีกเล่นไปนั่งสมาธิ3 วัน 5 วัน 7 วัน1 เดือน 2 เดือนไม่มีความกังวลเรื่องการเงินมีคนเขาหาเงินง่ายหรือเงินไปทำงานรอรับอย่างเดียวเงี้ยนะนี่ปฏิบัติสะดวกนะสถานที่เย็นสบายอาหารอร่อยเงี้ยนะปลอดภัยบรรลุเร็วเพราะในอดีตนี่ทำสมาธิมามากนะพระอาจารย์ว่ามันก็สอดคล้องกันนะเหตุกับผลนะมันทำไปเยอะมันก็บรรลุเร็วทีก็คุ้นเคยงั้นพอสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเวลาเหลือเลยกินเหลือใช้เอาเวลามาทำอะไรเอาเวลามาประกอบเหตุให้เราบรรลุเร็วเนี่ยนะนะนั่งสมาธิมากนะทานทำหน้าที่ทานศีลทำหน้าศีลหน้าที่ศีลภาวนาทำหน้าที่ภาวนานะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ตัวเราไม่ได้นะคือบุญนะอย่างที่สองที่ตัวเราไม่ได้ก็คือนิสัยนิสัยที่ตัวเราไม่ได้เรามีพี่น้องหลายคนสังเกตไหมล่ะพี่น้องแต่ละคนนั้นนิสัยไม่เหมือนกันหรอกพ่อแม่คนเดียวกันเนาะข้าวกินไว้ด้วยกันพ่อแม่ก็สอนเหมือนกันนะบางทีโรงเรียนก็โรงเรียนโรงเดียวกันแต่นิสัยทำให้เหมือนกันไม่ได้เพราะแต่ละคนนั้นสั่งสมในอดีตมายาวนานอันนิสัยยังติดตัวไปได้แต่นิสัยเนี่ยเป็นตัวนำวิถีชีวิตนะเด็กบางคนเกิดในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ประคองตัวให้อยู่ในเส้นทางความดีมาได้เพราะนิสัยเขารักดีเด็กบางคนเกิดในตระกูลที่สูงพ่อแม่ดีแต่ไม่รักดีไปคบกับคนพาลก็มีใช่ไหมเอ่ยเราก็ได้ฟังนิสัยนะเป็นตัวนำในวิถีชีวิตนะนิสัยเป็นตัวนำวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นเราสามารถนำติดตัวไปได้เกิดจากการย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำซ้ำๆในเรื่องเดิมจนติดเป็นนิสัยนะนิสัยนี่นิสัยดีๆเนี่ยนะเหมือนกับเราผ่านมาเราเห็นแผ่นดินที่มีทั้งแผ่นดินที่รกร้างวัชพืชมันจะขึ้นแผ่นดินที่รกร้างนะวัชพืชจะขึ้นแผ่นดินที่เขาจัดสวนเอาไว้นะมีปลูกหญ้ามีไม้ดอกไม้ประดับวัชพืชจะขึ้นเนี่ยยากนะคือมันหาที่ลงยากใช่ไหมเอ่ยแต่แผ่นดินตรงว่างเนี่ยวัชพืชมันจะขึ้นมาง่ายมากเลยนิสัยของเราเหมือนกันนะถ้าเราปลูกฝังนิสัยดีๆเราฝึกนิสัยดีไว้หนาแน่นนิสัยไม่ดีมันจะขึ้นยากเพราะว่ามันหาที่ขึ้นยากมันไม่คุ้นกับสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราไม่ฝึกนิสัยเนี่ยนิสัยไม่ดีเนี่ยมันจะขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนี่เป็นอานิสงส์ของนิสัยดีๆนะแล้วก็ไม่เกี่ยวกับวัยเพราะมันคือการย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำบ่อยๆนะวัยรุ่นผู้ใหญ่วัยชราฝึกนิสัยได้หมดขอให้ทำสิ่งนั้นซ้ำๆคิดพูดทำซ้ำๆไม่เกี่ยวกับวัยทำได้หมดอยู่ที่ว่าจะฝึกนิสัยอะไรประการที่3ความคุ้นเคยและความผูกพันหรือสายบุญติดตัวข้ามชาติไปได้ย้อนกลับมาเนาะแผ่นดินกว้างใหญ่ไปสารไม่ไปเกิดอ่ะจะมาเกิดตรงเนี้ยมาด้วยอะไรถ้าไม่ใช่ความผูกพันกับพระพุทธศาสนากับสายบุญกับพระพุทธศาสนาถึงมาตรงนี้ได้นะอันนี้ก็ติดตัวข้ามชาติได้ความคุ้นเคยความผูกพันในครั้งพุทธกาลครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปบิณฑบาตที่เมืองสาเกตพราหมณ์เท่าคนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าบิณฑบาตอยู่ก็เข้ามาโอบกอดพระบาทแล้วก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นลูกทำไมไม่มาเลี้ยงดูคุณพ่อที่ชราภาพพักแล้วอาราธนาพระพุทธเจ้าไปที่บ้านไปเจอนางพรหมณีนางพรหมณีก็มากอดพระบาทร้องห่มร้องไห้ด้วยความปิตินะไม่เสียใจแล้วก็ปรารภว่าลูกไปไหนมาทำไมไม่ดูแม่ดูแลคุณแม่ที่ชราภาพมากแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ฉันประธานก็แสดงธรรมพราหมณ์ทั้งสองก็บรรลุธรรมกลับมาที่วัดภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันว่าพุทธบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาไม่ใช่พราหมณ์เท่าสองคนนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสพราหมณ์เท่าสองคนนี้เคยเกิดเป็นบิดามารดาบิดามารดาเป็นอาเป็นน้าเป็นปู่เป็นย่าต่อเนื่องกันมา1,500 ชาติ
พระองค์เกิดในมือของพราหมณ์เจริญเติบโตในมือของสองพราหมณ์เนี่ยมา 1,500 ชาติไอ้ความผูกพันความคุ้นเคยในเดียมันจึงทำให้เรียกพระองค์ว่าเป็นบุตรนะสรุปก็คือข้อที่3นะติดข้ามชาติได้ข้อที่4กิเลสไม่ต้องเอาไปมันติดไปแน่นอนเพราะว่าเป็นของคู่ภพถ้ายังอยู่ในภพมันจะอยู่ในใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายข้อที่4ความเสื่อมนำสู่ความแตกสลายอันนี้ก็เหมือนกันมันเป็นกฎที่อยู่ในภพคนสัตว์สิ่งของมันติดตัวไปตลอดนะข้อที่5วิบากกรรมติดตัวไปได้เหมือนกันมีแค่ไหนพอแค่นั้นของใหม่ไม่ทำอีกข้อที่7มาแล้วเนาะพระรัตนตรัยภายในพระรัตนตรัยมี3ระดับคือระดับต้นระดับกลางและระดับลึกระดับต้นพูดถึงพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธรูปพระธรรมคือพระไตรปิฎกพระสงฆ์คือสมมติสงฆ์เนี่ยเห็นอยู่เดียวสมมติสงฆ์สงฆ์โดยสมมติระดับกลางพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าก็คือพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมคือพระดำรัสที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์มากกว่าพระไตรปิฎกพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ที่ท่านปรินิพพานไปแล้วพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระกุมารกัสสปะพระวัคคลิพระอานนท์เป็นต้นนะคนโดยทั่วไปรู้จักพระรัตนตรัยเขาแค่สองระดับคือต้นกับกลางจนกระทั่งถ้าใครมาถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญท่านจะสอนพระรัตนตรัยระดับลึกพระพุทธเจ้าคือพุทธรัตนะหรือธรรมกายคือกายของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในตัวคนทุกคนที่ชื่อว่าเป็นคนและมีทั้งนั้นจะเชื่อไม่เชื่อจะรู้ไม่รู้มีทั้งนั้นธรรมรัตนะก็คือดวงธรรมนะที่ซ่อนอยู่ภายในพระธรรมกายทรงรักษาความจริงเอาไว้สังรัตนะคือพระสงฆ์กายธรรมพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ซ่อนอยู่ภายในเป็นสังรัตนะภายในทั้ง3ประการนี้ไม่เอาไปก็ติดตัวไปเพราะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่อยู่ที่ว่าใครจะมีสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์มาถึงความรู้นี้มีศรัทธามีความเพียรและทำถูกวิธีนะอันนี้คือ7ประการที่ติดตัวเราไปได้7ประการนี้มี2กลุ่มกลุ่มที่ต้องทำถึงติดตัวไปกับกลุ่มที่ไม่ทำก็ติดตัวไปกลุ่มที่ต้องทำที่ติดตัวไปก็คือ1 2 3ส่วน7เนี่ยนะไม่ทำก็ติดตัวไปแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เข้าถึงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ1 2 3 7ส่วนอีก3ข้อ4ข้อ5ไม่ทำก็ติดตัวไปคือกิเลสกับกฎไตรลักษณ์ไม่ทำก็ติดตัวไปข้อ4ข้อ5นะแต่ข้อ6ก็ไม่ควรทำมีแค่ไหนพอแค่นั้นมันติดตัวไปเหมือนกันแต่อย่าเพิ่มเหลือ1 2 3 7นะ1 2 3 7เมื่อจะทำอะไรก็ตามก็ต้องอาศัยเวลาทั้งนั้นอันนี้เป็นสื่อการบริหารเวลานะภาพที่หนึ่งเป็นภาพถังเปล่าๆภาพที่สองมีทราย3ใน4ส่วนโจทย์ก็คือเอาหินเนี่ยใส่ในถังอย่าให้ล้นปากขอบถังกลายเป็นรูปที่3ใส่ยังไงก็ล้นถ้าใส่ทรายก่อนใส่ยังหินยังไงก็ต้องล้นแต่เป็นภาพที่4ใส่หินก่อนใส่ทรายทีหลังมันหมดแม้นในปริมาณที่เท่ากันเพราะว่าทรายมันแทรกเข้าไปตามรอยต่อช่องว่างของหินได้กล่องเปล่าๆช่องว่างนี้แทนเวลาของแต่ละคนที่มีเท่ากันใน1วันคือ24ชั่วโมงคนไม่มีเวลาคือคนประเภทนี้คือเอาเวลาไปใส่กับทรายก่อนคือใส่กับเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์กับชีวิตไม่มีสาระไม่มีแก่นสารแต่คนที่มีเวลาคือคนเพศที่4คือรู้ว่าอะไรคือเรื่องสำคัญของชีวิตต้องจัดเวลาให้มันทุกวันส่วนทรายจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างไม่เดือดร้อนแต่ว่าได้หินกลับไปทุกวันก็ย้อนกลับว่าแล้วหินมันคืออะไรอะไรมันคือสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตอยากจะรู้อะไรมีคุณค่าชีวิตอะไรคือเรื่องสำคัญก็คือถามตัวเองว่าสมมติอีก10นาทีเราละสังขารอีก10นาทีเราละสังขารเราอยากได้อะไรไปบ้างถ้าเราตอบได้นั่นแหละคือเรื่องสำคัญของชีวิตอีก10นาทีเราลึกถึงทานที่เราทำมาได้ศีลที่เรารักษาได้สมาธิภาวนาที่เราเข้าถึงเนาะ
อีก10นาทีก่อนละสังขารเรานึกถึงนิสัยดีๆที่เราฝึกมาได้อีก10นาทีเรานึกถึงสายบุญนึกถึงความคุ้นเคยความผูกพันสายบุญกับพระพุทธศาสนากับมหาปุริชานนี่นะนึกถึงพระรัตนตรัยที่เราเข้าถึงถ้าเรารู้ว่าเราอะไรไปได้ใช่ไหมเราก็ทำตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกวันยังไงวันนั้นก็ต้องได้กลับไปบ้างใช่ไหมวันเรารู้ว่าอีก10นาทีต้องการอะไรเนี่ยวันนั้นนะเราก็ทำมันทุกวันยังไงต้องกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยแล้วแต่กำลังความเพียรแต่ถ้ามันลบกระดานคือไม่รู้อะไรเลยว่าวันนั้นจะต้องกลับเอาอะไรกลับไปบ้างใช่ไหมมันก็จะไม่สามารถบริหารเวลาให้กับเรื่องที่สำคัญก็ย้อนมาคุณค่าชีวิตถ้าเราจัดแบ่งสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตเอาไว้นะกับเป้าหมายชีวิตของคนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นะคือประโยชน์ในโลกนี้ชาตินี้ประโยชน์ในชาติหน้าประโยชน์อย่างยิ่งนะใครสามารถทำให้ตัวเองเหลือกินเหลือใช้ได้ทำให้บุปการีนะเหลือกินเหลือใช้ได้และยังทำให้ชาวโลกนะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ได้ชีวิตคนนั้นก็มีคุณค่ามากระดับหนึ่งอันนี้คือภารกิจของผู้นำประเทศทุกประเทศในโลกต้องทำให้ประชากรในประเทศนั้นมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ให้ได้แล้วถ้าใครทำได้ก็มักจะรับยกย่องเป็นวีรบุรุษประจำแผ่นดินประจำชาตินั้นนะจีนสิงคโปร์ใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเขาก็ยกย่องของเขาใช่ไหมแต่ว่าไอ้สิ่งนี้มันอยู่ได้ก็ไม่เกิน100ปีแต่ว่าไอ้โลกหน้าเนี่ยมันหลายล้านปีถ้าใครสามารถเอาตัวเองไปสู่สุคติได้ชักชวนให้บุพการีไปสู่สุคติได้และยังชี้นำชาวโลกให้ไปสู่สุคติได้โอ้โหนี่มันสุขเนี่ยสุขมันหลายล้านปีนะยาวนานกว่าใช่ไหมคนคนนั้นก็ใช่ไหมชีวิตของเขานี่มีคุณค่ายิ่งขึ้นไปอีกแต่ถ้าใครนะนำตัวเองไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้ชักชวนบุพการีนะให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ชักชวนชาวโลกนะให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โอ้โหนี่สุดยอดเลยนี่คือใครนี่คืองานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ลองไม่ก็เป็นหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญคุณยายอาจารย์ของเรามาจนถึงคุณครูแม่ใหญ่ถ้าเราได้รู้จักท่านท่านสอนอะไรท่านทำอะไรถูกไหมท่านสอนอะไรท่านทำอะไรนี่คือคำสอนท่านคุณค่าชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วได้ทุ่มเทชีวิตสร้างบุญบารมีท่านทำไหมท่านทำไหมใช่ไหมก็สองได้แก้ไขตัวเองจนเข้าถึงพระไตรภายในใช่ไหมเอ่ยก็สามทำหน้าที่เป็นมิตรให้กับชาวโลกอันนี้เป็นโอวาทที่ท่านให้ไว้เนาะว่าชีวิตจะมีคุณค่าทำสามประการนี้นะอ่ะพวกเราเนาะกันลืมเนาะอ่ะอ่านพร้อมกันนิดนึงนะอ่านพร้อมกันหน้าเนี้ยนะเดี๋ยวเริ่มต้นอ่านทั้งหมดเลยนะหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่าคุณค่าของชีวิตอยู่ตรงที่1เกิดมาแล้วได้ทุ่มเทชีวิตสร้างบุญบารมี 2. ได้แก้ไขตนเองจนเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน 3. ได้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้แก่ชาวโลกการบรรยายเรื่องกฎแห่งกรรมก็จบลงที่นี้